ครับในวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของปัจจัยนะครับแล้วก็สาเหตุที่จะทำให้เกิดภาวะกระดูกสันหลังคดนะครับเรามาเช็คกันว่ามีอะไรบ้างที่จะเป็นสัญญาณที่บอกให้เห็นว่าอาจจะเป็นกลุ่มโรคเหล่านี้ได้นะครับครับในเรื่องของกระดูกสันหลังคดนะครับจริงๆแล้วเราต้องแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันก็คือแบ่งตามช่วงกลุ่มอายุครับก็คือในช่วงแรกก็คือจะเป็นในกลุ่มเด็กที่กระดูกยังเติบโตไม่เต็มวัยนะครับแล้วพบภาวะคดตั้งแต่ในช่วงนั้นกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นในผู้ใหญ่หรือว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วนะครับซึ่งมันมีภาวะกระดูกสันหลังคดในภายหลังจากความเสื่อมของกระดูกสันหลังนะครับในส่วนของความเสี่ยงและก็สาเหตุนะครับเราก็จะพูดในเรื่องของต้นเหตุก่อนของกระดูกสันหลังคดในกลุ่มของเด็กนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่เรายังไม่ทราบสาเหตุนะครับมันเป็นหลายปัจจัยร่วมกันตัวอย่างเช่นกรรมพันธุ์พันธุกรรมนะครับประวัติในครอบครัวนะครับหรือว่าเป็นเพศน้ำหนักนะครับหรือว่าโรคประจำตัวอื่นๆที่มีมาตั้งแต่แรกเกิดก็เป็นหนึ่งในปัจจัยเหล่านี้ได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเด็กเนี่ยครับมักจะเจอนะครับในส่วนของกระดูกสันหลังคดเนี่ยในช่วงที่กำลังที่จะมีส่วนสูงยืดขึ้นมากที่สุดอย่างในผู้ชายก็จะอยู่ในช่วงที่ประมาณช่วงประถมกำลังที่จะขึ้นมัธยมในช่วง 12-13 ปีในเพศหญิงเองเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงก่อนมีประจำเดือนมีช่วงตรงนี้ครับจะเป็นช่วงที่จะมีความสูงหรือความกระดูกของคนเราครับมันจะยืดในช่วงนี้มากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเริ่มมีความคดเราจะเห็นจุดนั้นได้ง่ายก็เลยอยากจะมาเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะครับถ้าสมมติว่าเริ่มสังเกตเห็นว่าน้องมีหลังคดเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงตรงนี้เนี่ยควรจะรีบพาเขามาปรึกษากับคุณหมอก่อนวิธีการดูให้ง่ายที่สุดในการที่จะเช็คว่าหลังคดเนี่ยมันคดจริงหรือเปล่านะครับดูหน้าตรงก็ได้ครับสมมติว่าเรามองหน้าตรงเนี่ยครับเราดูในส่วนของระดับของไหล่ทั้งสองข้างให้คุณพ่อหรือคุณแม่นะครับยืนอยู่ตรงกลางแล้วมองหน้าตรงกับน้องว่าไหล่ของคุณไข้มีลักษณะเอียงหรือว่ามันคดหรือเปล่านะครับถ้าไม่อย่างนั้นมีอีกทางนึงก็คืออาจจะขออนุญาตให้น้องเนี่ยถอดเสื้อออกเพื่อให้เห็นสรีระให้ชัดเจนทั้งสองด้านนะครับแล้วมองจากด้านหลังก็ได้ครับว่าเลเวลหรือระดับของไหล่นะครับทั้งสองข้างเนี่ยครับมันดูบาลานซ์ดีไหมหรือว่ามันเอียงมันคดไหมนะครับดูระดับของตัวของเชิงกรานสองข้างว่าระดับเนี่ยมันได้เลเวลเท่ากันดีหรือเปล่านะครับสุดท้ายอาจจะขออนุญาตให้คนไข้ครับก้มตัวไปด้านหน้าแล้วคุณพ่อคุณแม่ไปยืนทางด้านหลังนะครับเป็นวิธีการสกรีนนิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือไปยืนอยู่ทางด้านหลังแล้วก็มองมาทางหน้าตรงดูว่าตัวของหลังเองเนี่ยครับมันมีลักษณะของการสูงหรือต่างต่างกันไหมเพราะว่าความผิดปกติของหลังคดนะครับในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นลักษณะความผิดปกติแบบ3มิติมันไม่ได้คดแค่ในแนวหน้าตรงให้เราเห็นนะครับแต่มันเป็นลักษณะของการเจริญที่ผิดปกติของกระดูกสันหลังที่มันมีการหมุนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าลำกล้ามเนื้อที่หลังมันจะไม่บาลานซ์กันสองข้างเวลาที่เราก้มไปแล้วดูจากนั้นอันนี้เป็นวิธีการสกรีนนิ่งที่ง่ายที่สุดที่สามารถดูได้ถ้าเราเห็นแล้วเราสงสัยนะครับแนะนำว่าอยากจะให้เข้ามาตรวจพบกับหมอเฉพาะทางเบื้องต้นสักหน่อยนึงส่วนใหญ่แล้วนะครับในเรื่องของหลังคดนะครับเราก็จะเข้ามาสกรีนกันง่ายที่สุดเลยก็คือพอตรวจร่างกายเสร็จคอนเฟิร์มว่าสงสัยเราก็จะส่งไปเช็คอัพในส่วนของเอ็กซเรย์ทั่วไปนะครับก็คือเราจะดูเอ็กซเรย์ของกระดูกสันหลังทั้งหมดว่ามันมีความผิดปกติมีต้นเหตุอะไรหรือเปล่านะครับแล้วมันคดจริงไหมองศาอยู่ที่ระดับขนาดไหนแนวทางการรักษาจะต้องไปสู่การผ่าตัดหรือเปล่าหรือว่าจะดูอาการต่อได้เรารีบตรวจให้เจอต้นเหตุก่อนจะดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในสมมติว่าในกลุ่มของเด็กเองเนี่ยเริ่มเจอว่ามีภาวะไหล่ที่มันไม่เท่ากันหรือมีอาการปวดหลังเรื้อรังนะครับก็แนะนำว่าให้เข้ามาเจอกับคุณหมอก่อนเพื่อที่จะดูว่าสกรีนนิ่งในเบื้องต้นว่ามันมีจริงหรือเปล่าจะได้เป็นข้อแนะนำไปได้นะครับส่วนในผู้สูงอายุเองเนี่ยครับถ้าเริ่มรู้สึกว่ามีอาการปวดหลังเรื้อรังสัมพันธ์กับมีอาการปวดร้าวลงไปขานะครับแล้วเรามีอาการหลังเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยนะครับรวมทั้งเริ่มรู้สึกว่าหลังคดหลังค่อมมีได้หลายสาเหตุนะครับในจุดนี้ก็อยากจะแนะนำให้เข้ามาตรวจเช็คกับคุณหมอเบื้องต้นก่อนนะครับ